สวัสดีครับรายการอาจารย์มานพพบปัญหาในครั้งนี้นะฮะก็มาขยายความฮะวันนี้ผมไปโพสต์ใน Facebook ส่วนตัวของผมนะฮะผมไปโพสต์ใน Facebook ส่วนตัวของผมว่าอย่างไรบ้างครับคุณเกียงคุณอ่านนี่สักครู่ครับผมหายคุณแล้วคุณอ่านเลยแล้วกันเพราะถ้าเกิดผมอ่านแปลว่าคุณจะไม่มีความสำคัญคุณสถาบันอื่นอาจจะโฆษณาว่าติว TA มาแล้วหลาย10ปีแต่ Yellowการบัญชีขอโฆษณาว่าติวแค่3ปีโอ้โหแต่เจ๋งสุดๆเอ้ยไม่มีคำว่าเจ๋งสุดนะคุณเอาตรงไหนอันนี้เติมครับอันนี้เติมผมโพสแค่นี้มันอาจจะดูกลับหัวหน่อยนะฮะแต่คุณเกมนี่ไปอะไรเจ๋งสุดๆไม่มีคำว่าเจ๋งสุดเราไม่ชี้นำเราแค่ให้คุณเห็นแล้วคุณก็คิดเองว่ามันคืออะไรคือผมก็เลยบอกอย่างงี้ว่าณตอนนี้เนี่ยเยลโล่เนี่ยติวผู้สอบบัญชีภาษีกรทั้งสามชาทั้งบัญชีทั้งประมวลทั้งการสอบเนี่ยก็มีผมและอาจารย์เจี๊ยบเนี่ยติวกันอยู่ครับช่วยกันติวนะฮะผมก็เคยเป็นอาจารย์สอนหนังสือมาตั้งแต่เรียนจบนะฮะตั้งแต่อายุ22เนี่ยก็สอนมาตลอดเลยก็อาจจะไปอยู่สำนักงานสอบบัญชีบ้างทำบัญชีบ้างก็อยู่แค่ปี2ปีส่วนใหญ่ก็มีอาชีพสอนแล้วสอนหนักผมสอนมาได้ประมาณ20กว่าปีได้นะส่วนอาจารย์เจี๊ยบเนี่ยก็มาในสายปฏิบัติไม่ได้สอนทฤษฎีอย่างผมหรอกไม่ได้มาสอนเรื่องการทำข้อสอบอะไรอย่างนี้หรอกแต่ว่ามันไปนั่งงานจริงเจอประสบการณ์จริงไปที่ปรึกษาจริงแล้วก็เจอปัญหาแล้วก็คิดวิเคราะห์พิจารณาแก้ไขปัญหาเองก็มีประสบการณ์ในด้านปฏิบัติเราสองคนก็มาติวในเนื้อหาของผู้สอบบัญชีภาษีกรกันเพราะว่าก็หวังว่าจะสร้างฝันให้กับคนที่อยากเป็นผู้สอบบัญชีภาษีกรได้หลังจากติวไปสักพักนึงก็รู้ว่ามันไม่ใช่แค่เพียงการสร้างฝันอย่างเดียวนะมันเป็นการสร้างอาวุธติดตัวให้กับนักบัญชีด้วยบางทีคุณไม่ได้สอบเป็นผู้สอบบัญชีภาษีกรหรอกหรือคุณไม่ต้องการเป็นออดิตหรอกแต่คุณแค่มาติวคุณก็มีความรู้ที่คุณจะไปเปลี่ยนตำแหน่งงานมีความมั่นใจในการประกอบอาชีพมีความเชิดหน้าชูตาหรือมีความมั่นใจในตัวเองมีการหรืออาจจะได้เงินเดือนขึ้นด้วยจากการที่คุณมาแค่มาติวยังไม่ได้ใบอนุญาตการเป็นผู้สอบบัญชีภาษีก่อนเลยนะคุณก็ได้มีสิ่งอื่นๆเพิ่มขึ้นมาตรงนี้ก็เป็นสิ่งผลพลอยได้เพราะตอนแรกๆเรากะตั้งเป้าว่าจะช่วยให้คนอื่นได้เป็นผู้สอบบัญชีภาษีก่อนกันตอนหลังๆก็เริ่มรู้สึกแล้วว่าบางทีมันได้อื่นๆเข้ามาด้วยเราสองคนนี่ถือว่ามีประสบการณ์คนละด้านกันละกันผมกับเจี๊ยบนี่มีประสบการณ์คนละด้านก่อนที่ผมเนี่ยจะเข้ามาสู่วงการติวต้องย้อนกลับไปเมื่อ3ปีก่อนเนี่ยผมยังสอนอยู่ในมหาวิทยาลัยเลยแล้วผมก็ไปดูมองไปมองมาแล้วก็เห็นว่าในตลาดติวผู้สอบบัญชีภาษีกรเนี่ยมีสถาบันติวเยอะนะแต่ว่าสถาบันติวที่มีคุณภาพที่เห็นชัดๆเนี่ยมีหรือเปล่ายังไม่รู้ผมก็ไปทำการจ่ายเงินสำหรับเนื้อหาติวของทุกที่มาดูเลยพอมาดูแล้วก็พบว่าว่ะตรงนี้มันเป็นตลาดที่ว่างรอเราอยู่เราคิดว่าผมกับเจี๊ยบเนี่ยมีความสามารถที่จะทำได้ดีกว่านี้ที่ตลาดมีอยู่ตอนที่ยังไม่มีเราตลาดก็บอกว่าสิ่งที่มีอยู่เนี่ยที่เป็นสถาบันติวอื่นมันดีแล้วเพราะมันมีแค่นี้มันก็จะมีเจ้าที่ดีที่สุดใช่ไหมใช่ครับแต่ผมมองว่าไอ้เจ้าที่ดีที่สุดเนี่ยผมกับเจี๊ยบถ้ารวมตัวกันแล้วสอนทำเอกสารทำข้อสอบเก่าพร้อมเฉลยติวเทคนิคประสบการณ์เอามาใส่ผมได้ทำได้ดีกว่านี้หลังจากนั้นแล้วผมก็ตัดสินใจลาออกจากมหาวิทยาลัยนะแล้วมาเปิดสถาบันเยลโล่บัญชีแล้วก็อาชีพของผมหลักๆก็คือติวผู้สอบบัญชีภาษีกรแล้วก็สอนบัญชีปฏิบัติคุณว่าผมเข้ามาสู่ตลาดใหม่ๆเนี่ยจะมีคนจ้างผมไหมถ้าความจริงก็เอาความจริงดินี่เราพูดความจริงผมไม่เคยโกหกคุณอย่าไปเอาพูดความคุณห้าเลิกพูดคำว่าเอาความจริงพูดเลยเพราะคุยกับผมคุณต้องพูดความจริงเท่านั้นพูดใหม่ก็ความจริงก็คือเพิ่งขึ้นมาใครจะไปกล้าอาจารย์ใช่ป่ะของใหม่คุณเห็นคนอื่นติวมา10กว่าปีแล้วไอ้เยลโล่มึงจะมาสอนใครจะกล้ามาติวแน่นอนฮะเพราะว่าคนอื่นเนี่ยที่เขาติวมาก่อนเขาก็จะมีลูกค้าที่สอบผ่านแม้เขาจะไม่ได้เจ๋งมากแต่ว่าอย่างน้อยมันก็มีลูกค้าสอบผ่านแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าลูกค้าที่สอบผ่านมันเกิดจากคนที่ติวเก่งอย่างเดียวมันเกิดจากไอ้ตัวลูกค้าด้วยที่มีความสามารถมีความพยายามมีความอดทนที่จะทำให้ตัวเองผ่านด้วยไอ้คนติวเนี่ยมันเป็นแค่เพียงส่วนประกอบหนึ่งเท่านั้นเองไม่ใช่ทั้งหมดนะดังนั้นสถาบันที่เกิดมาก่อนผม10-20ปีเนี่ยเขาก็จะมีชื่อเสียงอยู่แล้วเพราะว่ามีลูกค้าเคยผ่านมาแล้วเวลาลูกค้าใหม่จะเข้ามาติวก็จะถามว่าคุณเคยมีลูกค้ามาผ่านสอบผ่านมากี่รายละไอ้คนที่ติวมา10กว่าปีมันก็จะโม้ได้โอ๊ยติวกับผมผ่านเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นแล้วเพราะใช้อะไรอะหลายปีเพราะเขาติวมาหลายปีใช่ป่ะจะดีจะช่วยยังไงก็ต้องมีลูกค้าผ่านครับส่วนพอผมมาเริ่มติวปีแรกครั้งแรก
ลูกค้ามาถามอาจารย์ครับติวผ่านมากี่คนแล้วอ๋อยังไม่เคยผ่านเลยครับเพิ่งเริ่มติวคุณจะติวผมปะโอ้โหดูแล้วใจหดเลยใจหดเลยคุณเชื่อว่าสถานการณ์แบบนี้ผมเคยเจอมันแล้วอ่ะในช่วงที่ผมเริ่มติวอ่ะแต่ผมก็ไม่โกหกนะผมก็พูดจริงๆอ่ะก็เพิ่งเริ่มติวจะให้มีลูกค้าได้ไงล่ะนะครับบางคนก็มาติวเพราะว่าอยากสนับสนุนเราให้เราได้พัฒนาตัวเองให้เราได้มีเงินบางคนก็บอกโอ๊ยไม่ลองหรอกของใหม่ไปเอาของเก่าที่มันแน่ๆดีกว่ามันก็จะมีคนหลายประเภทผมก็จะได้พวกของใหม่อ่ะที่ว่าอยากจะมาลองผมหรืออยากสนับสนุนผมก็จะมาจ้างผมจ่ายเงินให้ผมช่วงนี้เขามาจ้างผมก็คือจ่ายเงินมาติวผมเนี่ยมันก็เป็นโอกาสที่ดีของผมที่เขามาจ่ายเงินแล้วให้ผมเนี่ยมีเงินที่จะมาดูแลครอบครัวได้แล้วผมก็สอนเขาได้ผมก็จะได้พัฒนาตัวเองเช่นไปซื้อเอกสารเขาจ่ายตังมาผมก็ไปมีเงินไปซื้อเอกสารนั่งเขียนตำราทำข้อสอบพอถึงวันติวผมก็มีเงินซื้อปากกาไว้บอร์ดเขียนแล้วก็ทำอย่างนี้อยู่เรื่อยๆลูกค้าไม่เยอะฮะช่วง2ปีแรกเลยละกันลูกค้าไม่เยอะมาติวกันประมาณ3คน5คนติวสดนะครับออนไลน์ก็อาจจะมีสัก10 20คนมันเป็นช่วงของความวิกฤตแต่เราก็รู้ว่าถ้าเราทำดีในวันหนึ่งผลลัพธ์มันจะออกแต่มันไม่ออกหรอกภายในปี2ปีนี้เคยมีคนมาพยากรณ์ผมบอกว่าอาจารย์จะดังนะผมโอ้โหดีเลยดังจะได้มีลูกค้าเยอะแต่อาจารย์ไม่ดังหรอกปีนี้ผมก็แห้วเลยอ่ะปีนี้ไม่ดังแล้วกูจะเอาเงินที่ไหนมาใช้วะเนี่ยว่าเขาบอกว่าผมคิดว่าอาจารย์นะ3ปีอาจารย์ดังขึ้นเลยอาจารย์ขึ้นเลย3ปีแต่ปีแรก2ปีแรกอาจารย์ยังไม่ดังหรอกผมก็ฟังเขานะแต่ว่าเราก็อยากจะรีบดังไวๆเพราะเราอยากจะมีเงินแต่ในความจริงก็จำอย่างนี้ก็พยากรณ์เลยปี2ปีแรกลูกค้ายังไม่เยอะเพราะอะไรฮะมันยังไม่สะสมจำนวนลูกค้าที่สอบผ่านคนยังไม่รู้จักเราคนยังไม่มีการบอกปากต่อปากแต่ในช่วงที่มันยังไม่ถึงเนี่ยเราก็ทำของเราให้เต็มที่ทำทั้งตั้งใจสอนคิดหาวิธีเทคนิคต่างๆทำข้อสอบพร้อมเฉลยมาให้กับลูกค้าใส่ใจกับสิ่งที่เราทำจริงจังกับมันผ่านไป3ปีลูกค้าเพียบทั้งมาอบรมสดก็เต็มบ้านนะครั้งแต่ละคอร์สนึงเนี่ยอบรมสดนะวิชาหนึ่งก็ประมาณสักยี่สิบไม่ใช่ยี่สิบแล้วสิบกว่าสัก30กว่าแล้วก็คือล้นห้องนะฮะส่วนออนไลน์ก็น่าจะเป็นร้อยอะตอนนี้170กว่าออนไลน์สำหรับรอบเดียวนะครับผมสำหรับรอบเดียว170กว่านะครับผมจริงเหรอจริงครับแล้วสดอีกนะฮะก็ประมาณ200รอบหนึ่งใช่ครับเกือบ200เพราะว่า30บวกเกือบ200คุณนวมคิดดูนะรอบเดียวนะปีนึงเปิด3รอบนะอันนี้คุณเกมบอกรอบเดียวอ่ะรอบนึงตี200คนครับ200คนมันไม่ได้ติวคนละวิชานี่ใช่บางคนติววิชาเดียวบางคนติว2วิชาและส่วนใหญ่ติว3วิชาคุณคำนวณเป็นเงินได้มั้ยอย่าไปคำนวณเลยเดี๋ยวเขารู้ ประมาณนี้แล้วกันรอบมีคนมาสรุปแล้วกันมีคนมาติวกับเราเยอะนะฮะหลังจากผ่านไป3ปีเราก็กล้าโฆษณาได้ว่าเราเนี่ยติว3ปีเรากล้าโฆษณาว่าเราเข้าสู่วงการติวผู้สอบบัญชีภาษีอากรแค่เพียง3ปีเท่านั้นความหมายก็คือว่าแค่เพิ่งเข้ามาลูกค้าเยอะขนาดนี้แปลว่ามันต้องเจ๋งถูกป่ะใช่เพราะคุณเพิ่งเข้ามาแล้วลูกค้าคุณเยอะแปลว่าคุณต้องเจ๋งแต่ถ้าเกิดคุณติวมาหลายปีแล้วลูกค้าคุณมันไม่เยอะแปลว่าคุณมันห่วยลูกค้ามันถึงเปลี่ยนใจมาติวกับไอ้คนหน้าใหม่ที่เพิ่งติวมา3ปีคุณคิดอย่างผมมั้ยแพ้เด็กด้วยประเด็นเออแล้วคุณคิดดูผมติวมา3ปีผมมีแค่อายุ3ขวบไอ้คนติวมา20กว่าปีมันเป็นวัยรุ่นมันจบปริญญาตรีแล้วมันยังให้ไอ้เด็ก3ขวบเนี่ยเดินชนแล้วไอ้เด็กวัยรุ่นที่เพิ่งจบปตรีอ่ะล้มมันแปลกอ่ะมันแปลกเพราะอะไรฮะคุณก็ต้องคิดแล้วว่าทำไมเป็นอย่างนั้นได้คุณรู้มั้ยเป็นเพราะอะไรผมจะบอกให้ข้อแรกเลยก็คือไอ้ตลาดติวผู้สอบบัญชีภาษีอากรรุ่นเก่าอ่ะนะก่อนที่ผมเข้าสู่วงการนะผมไปดูเลยอยู่หน้ารามทั้งนั้นและหน้ารามมันถูกเชื่อถือเลยว่าเป็นติวเตอร์ที่เจ๋งเพราะติวเด็กรามเรียนบัญชีแล้วก็แตกแขนงมาพอมีผู้สอบบัญชีภาษีกรไอ้ติวเตอร์ที่หน้ารามก็จะมาติวผู้สอบบัญชีภาษีกรนะก็เลยเป็นเขาเรียกว่าตำนานเริ่มต้นของการติวผู้สอบบัญชีภาษีกรหลายสถาบันอยู่หน้ารามนะเพราะหลายสถาบันอยู่หน้ารามเนี่ยเวลาคนพูดกันเขาจะบอกติวเตอร์หน้ารามเจ๋งนะถ้าจะติวผู้สอบบัญชีภาษีกรต้องไปหน้ารามคนเข้าใจอย่างนั้นแปลว่าไอ้สถาบันไหนที่มันไม่อยู่หน้ารามถ้ามันย้ายอยู่หน้ารามเนี่ยความน่าจะถือมันจะเกิดขึ้นแล้ว
ถูกป่ะอันนี้คือชื่อเสียงที่มันมีอยู่โดยที่มันไม่ต้องไปหาเลยแค่เพียงไปหาตึกอยู่แถวหน้ารามก็โอเคแล้วกลุ่มนี้เนี่ยก็จะมีลูกค้ามาติวเขาเยอะเพราะแต่ก่อนก็มีอยู่แค่กลุ่มหน้ารามเท่านั้นใช่ไหมกลุ่มหน้ารามเท่าที่ผมเข้าสู่ตลาดแรกๆนะเขาจะไปแจกใบปลิวอยู่ที่มอธุรกิจบัณฑิตเขาจะจ้างคนไปยืนแจกใบปลิวไอสถาบันที่มีอยู่ 4-5 สถาบันเนี่ยนะเขาจะทำใบปลิวเหมือนๆกันเลยไปยืนแจกข้างหน้าประตูทางเข้าและก็หลังประตูทางออกของมหาลัยธุรกิจบัณฑิตยืนแจกในวันที่2ผมก็เคยทำเขาเหมือนกันเพราะผมเข้าสู่วงการใหม่ๆผมก็ไม่รู้ผมจะเอายังไงดีให้มันมีลูกค้าผมก็ให้เฟิร์นไปยืนแจกไอ้หยาดหน้าไอ้เฟิร์นหน้าประตูไอ้หยาดหลังประตูทำใบปลิวเข้ามากันแต่ว่าคุณเดาได้ไหมไอ้ใบปลิวของผมมันดูกระจอกมากเลยที่อื่นก็บอกติวมา10กว่าปีลูกค้าเยอะเรามีข้อสอบเรามีข้อสอบของจริงโอ้เขาโฆษณากันเพียบเลยของผมอ่ะไม่มีเลยฮะเพราะว่าเราไม่เคยติวหน้าใหม่หน้าใหม่ไปยืนแจกคุณเชื่อไหมครับผมไม่เฟิร์นไอ้หยาดไปยืนแจกอีก2วันหลังที่นั้นนะไม่มีใครโทรมาที่เยลโล่เลยผมบอกเอ้ยสวยละถูกป่ะเพราะเราไม่มีของเก่าไงเราไม่มีของเก่ามาขายโม้เขาใช่ป่ะเราสู้เขาไม่ได้คราวนี้ผมก็เลยคิดว่าถ้าเราจะสู้เขาเราต้องสู้ในสนามที่เราเหนือกว่าไม่ใช่ไปแข่งในสนามที่เราต่ำต้อยกว่าเพราะเราแข่งไงเราก็แพ้ผมก็เลยบอกว่าไอ้โมเดลที่เขาทำเงินเนี้ยไปแจกอยู่หน้าสนามสอบนะถ้าโอนเงินภายใน10วันนี้ลด500บาทนะเขาจะมีไว้นะถ้าโอนเงินเร็วลด500บาทแล้วก็มีการแข่งขันราคาด้วยว่าตัดราคากันนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะเขาก็จะแข่งกันอย่างเงี้ยผมบอกไม่ได้ละถ้าเกิดแข่งเหมือนเขาเราแพ้ดังนั้นเราไม่แจกใบปลิวแล้วแจกแค่ครั้งแรกครั้งเดียวพอแล้วเราไม่แจกแล้วเรามาทำตลาดออนไลน์ดีกว่าคนยุคเก่าอาจจะไม่รู้จักเราแต่คนยุคใหม่แล้วเราก็หวังคนยุคใหม่ด้วยครับเราทำตลาดออนไลน์เลยโฆษณาทาง Facebook YouTube เลยทำคลิปวิดีโอทำการโมทของเราเองแล้วเราก็ทำของเราให้มันดีที่สุดพอแล้วแล้วเราไม่ต้องมายืนแจกคุณเชื่อไหมว่าผมไม่ได้ไปยืนแจกใบปลิวเหมือนกับเขาตอนนี้ผมเชื่อว่าลูกค้าของเยลโล่เยอะกว่าเขา3ปีแล้วเนี่ยนะผมเด็กอนุบาลนะเด็กอนุบาลผมเดินชนเด็กมหาลัยล้มเลยอ่ะทำไมอ่ะคุณเดาได้ไหมว่าทำไมคนมาติวคนมาจ่ายตังค์เขาไม่โง่หรอกเวลาเขาจะจ่ายตังค์เขาจะจ่าย 3,000 5,000 8,000 10,000 เนี่ยเงินเยอะนะนักบัญชีเนี่ยเงิน 10,000 5,000 ถือว่าเยอะแล้วใช่ป่ะครึ่งนึงของเงินเดือนแล้วเขาจะจ่ายทั้งทีเขาต้องไปดูแล้วว่าที่ไหนมันเจ๋งถูกป่ะถ้าที่ไหนมันเจ๋งเขาก็จะบอกปากต่อปากกันสมัยก่อนเมื่อ3ปีก่อนผมไม่มีใครบอกปากต่อปากเลยเพราะผมไม่รู้เรื่องเข้าแต่ผ่านไป3ปีผมมีการสอนผมมีการสร้างผลงานให้คนอื่นเห็นผมมีลูกค้าที่สอบผ่านลูกค้าที่สอบผ่านบอกคนอื่นบอกญาติพี่น้องและผมมีกลุ่ม LINE ที่เวลาสอบผ่านประกาศผลเขาจะบอกเลยว่าเขาสอบผ่านนู่นพอผ่านนี่คนที่อยู่ในกลุ่มไลน์ของผมหลายร้อยคนเขาก็จะรู้และรับรู้แล้วว่าเออมาติวกับเยลโล่สอบผ่านอย่างเงี้ยก็เลยทำให้มีการพูดปากต่อปากกันว่ามาติวกับเราผ่านนะเราก็เลยมีลูกค้าเยอะขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆตรงนี้ก็เป็นอีกจุดนึงที่ผมทำให้ผมมีลูกค้าเยอะขึ้นนะว่าเราทำของดีออกมาผมกับเจนมีประสบการณ์ไม่ใช่แค่ติวทีเองเดียวเราไม่ใช่ทฤษฎีเองเดียวเราปฏิบัติด้วยบางสถาบันนะก็มีชื่อมานานแต่ว่าเอาคนที่ไม่เคยสอนมาติวคุณเข้าใจป่ะเอาคนไม่เคยสอนมาติวคุณคิดว่าจะติวได้ไหมไม่ได้เลยอาจารย์แต่มีความรู้นะเป็นผู้สอนบัญชีนะแต่สอนไม่เป็นแต่สอนไม่เป็นใช่คุณมีความรู้อยู่คุณไม่มีทักษะในการสอนคุณไม่สามารถควบคุมเวลาได้คุณไม่สามารถมีเทคนิคในการให้คนเข้าใจได้แน่นอนการสอนมันต้องเป็นเรื่องของทักษะการสอนไม่ใช่แค่เพียงมีความรู้อย่างเดียวเขามีความรู้สอนไม่ได้หรือสอนเก่งไม่มีความรู้ก็ทำไม่ได้อีกเหมือนกันมันต้องสอนเป็นและมีความรู้ด้วยซึ่งผมเนี่ยสอนเป็นด้วยและมีความรู้ด้วยผมก็เจ๊ช่วยกันสอนที่อื่นก็สอนคนเดียวก็เลยเยลโล่ก็เลยลูกค้าเยอะตอนนี้ก็เลยคิดว่าเยอะละมันก็เลยเนี่ยเล่าให้ฟังนะว่าถ้าเราคิดจะแข่งกับใครก็ตามเราต้องคิดว่าเราต้องแข่งในสนามที่เราสู้ได้ถ้าเกิดสนามที่เราสู้ไม่ได้เราอย่าไปแข่งเราต้องแยกออกมาในจุดที่เราเหมาะสมที่เราจะเป็นไปได้ปัจจุบันผมก็เชื่อว่าลูกค้าของเราก็จะติดตลาดต่อไปเรื่อยๆแหละเพราะอะไรไหมฮะประสบการณ์ที่ผมมีในการสอนวิชาการบัญชีนี่ผมหลับตาสอนได้เลยนะหลับตาข้างเดียวสอนได้สอนได้หมดแต่ก็ไม่ค่อยทำลูกค้าบอกอย่าเลยให้ลืมตาแล้วสอนนะบัญชีนี่ถือว่าเนื้อหาหนังสือมีรู้ข้อสอบทุกรอบแล้วก็ข้อสอบเฉลยมีนะอัดวิดีโอได้ส่วนวิชาประมวลก็
พื้นฐานอ่ะเพราะว่าเยลโล่ก็สอนวิชาภาษีอยู่แล้วสอนภาษีธุรกิจเป็นที่ปรึกษาเจอปัญหาเคสต่างๆจากการไปเป็นที่ปรึกษาในธุรกิจต่างๆรวมทั้งสอนวางแผนภาษีด้วยอันนี้มันก็ถ้าจะสอนภาษีมันก็เด็กๆเบสิกเราคือเราผ่านช่วงเวลาอันยากมาแล้วอ่ะดังนั้นตอนนี้มันคือช่วงเวลาง่ายๆเราก็สอนได้ไม่ต้องดูอะไรมากเพราะความรู้มันติดตัวผู้สอนอยู่แล้วรู้ทั้งประวัติศาสตร์ของข้อสอบเก่าคุณเข้าใจป่ะผมไม่ได้สอนเองเดียวผมรู้ประวัติศาสตร์ของข้อสอบเก่าเลยแต่ละปีข้อสอบออกอะไรอันนี้เน้นอันนี้ไม่เน้นคนอื่นถ้าไม่เคยทําของจริงไม่รู้นะเวลาพูดก็พูดไม่ชัดเจนไม่กล้าพูดเพราะไม่เคยเจอของจริงอันนี้ผมผ่านประสบการณ์ในการสอนมา3ปี3ปีคุณว่าสอนมากี่ครั้ง3ปีปีละ3ครั้งใช่มั้ยครับใช่ครับ9ครั้งครับ9ครั้งคุณคิดดูผมตาผมมองไปเลย9ครั้งย้อนหลังเนี่ยผมรู้เลยข้อสอบออกอะไรบ้างผมอัปเดตกว่าที่อื่นมั้ยอัปเดตกว่าที่อื่นสอนมา20ปีผมไม่รู้ว่าเขาอัปเดตข้อสอบภาคไหนแต่ของผมเนี่ย9ครั้งในอดีตเนี่ยผ่านตาผมหมดผมติวทุกรอบผมสดกว่าเยอะถูกป่ะใช่ครับส่วนวิชาการสอบนะฮะเยลโล่ก็ติวได้ดีอีกเพราะอะไรเราสอนปิดบัญชีเราเจ๊เป็นผู้สอบบัญชีภาษีกรการสอนปิดบัญชีมันบอกถึงการตรวจสอบอยู่แล้วเพราะว่าคุณต้องตรวจสอบงบก่อนที่จะออกตัวเลขและให้ผู้สอบไปดูอีกทีนึงเราไปที่ปรึกษาเราก็ไปเจอเคสต่างๆลูกค้าจ้างเราไปตรวจสอบงบการเงินภายในของเขาเรามีประสบการณ์ในเรื่องของการตรวจสอบอยู่แล้วทั้งเป็นที่ปรึกษาทั้งงานด้านสายตรวจสอบทั้งงานด้านสอนปิดบัญชีหรือทำบัญชีเรามีอยู่แล้วเราคุมหมดอ่ะดังนั้นการสอนของเล่วเนี่ยเราติวสอบบัญชีเกษตรกรความรู้ของเราเนี่ยเขาเรียกว่าอูมามิป่ะใช่ครับครบรสครบรสเออคุณต้องมาใจว่าครบรสมันเป็นยังไงครบรสก็คือเรามีทั้งทฤษฎีเรามีทั้งปฏิบัติคุณไปหาคนประเภทนี้ยืนสอนหน้าห้องในติวผู้สอบบัญชีเกษตรกรน่ะไม่มีหรอกถูกป่ะคนนึงจะมีความถนัดแตกต่างกันไอ้คนถนัดทฤษฎีมันก็จะมันเกิดมาเพื่อสอนทฤษฎีครับมันปฏิบัติไม่เก่งเพราะชีวิตของมันส่วนใหญ่ฝึกแต่สอนทฤษฎีทำข้อสอบถูกไหมใช่ครับไอ้คนที่สอนปฏิบัติมันก็ต้องทำงานสายปฏิบัติไอ้พวกนี้จะไม่ได้มีสิทธิ์ไปสอบไปคุกกี้กับทฤษฎีแต่ว่าเยลโล่มีผู้สอนสองคนมันยืนอยู่หน้าห้องพร้อมกันแล้วมันสอนนะฮะไอ้คนที่สอนทฤษฎีก็สอนไปคนปฏิบัติก็แทรกมาแล้วเออปฏิบัติเป็นอย่างนี้นะทฤษฎีอย่างนี้นะมันทำให้การเรียนมันน่าสนใจที่เขาเรียกว่าอูมามิครับครบรถเออครบรถคุณไปดูที่อื่นที่อื่นสอนคนเดียวคนเดียวแปลว่าคุณมีด้านเดียวจะมี2ด้านก็ยากเพราะเวลาของคนเราวันนึงมี24ชั่วโมงคุณชอบอะไรคุณก็ทำสิ่งนั้นนานๆคุณก็จะถนัดเรื่องนั้นถูกป่ะครับผมคุณเข้าใจป่ะเข้าใจครับก็คือทำด้านเดียวก็คือนะถ้าคุณจะแบ่งเวลาปุ๊บมันก็จะคุณก็จะไม่คุณก็จะไม่ได้ทั้งสองหลักใช่ดังนั้นเรามีสอน2คนและเราก็ไม่มีทางที่จะห่างกันหรอกเพราะว่าเราเป็นผัวเมียกันเราอยู่บ้านเดียวกันเราก็ต้องยืนหน้าห้องเหมือนกันถ้าเจี๊ยบไม่มายืนผมก็ต้องเรียกให้มายืนเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการความครบรถในการสอนยี่โร่ยืนเกิดมาได้อะในการติวสอบวิทยาศาสตร์ถ้าไม่เชื่อคุณก็ลองไปถามคนอื่นๆดูแล้วกันที่เขาติวเป็นยังไงบ้างผมไม่อยากจะเล่าว่าลูกค้าที่มาติวบอกอะไรเพราะว่ามันจะดูโม้ไปผมเอาโม้แค่ส่วนมุมมองผมพอแล้วกันเนี่ยแต่ผมพูดจริงทุกเรื่องนะผมก็เลยไม่บอกว่าความเป็นจริงเป็นยังไงเพราะว่าทุกอย่างที่พูดของจริงหมดคุณก็ไปสืบเอาว่าจริงเท็จแค่ไหนอ่ะคุณเกมมีอะไรพูดมาให้อันนี้อ่ะพอเล่าให้จบเสร็จแล้วคุณก็มาฟังตอนจบผมพบไปว่าที่อื่นอาจจะบอกว่าเป็นตำนานของงานติวสอบบัญชีภาษีอากรมาติวมา20กว่าปีแล้วยังไงอ่ะผมโฆษณาเลยผมติวมาแค่3ปีลูกค้าเพียบสงสัยมั้ยว่าทำไมเพียบก็ไม่น่าแปลกคนจ่ายเงินไม่โง่หรอกเขาจะจ่ายเนี่ยเขาต้องคิดแล้วถูกป่ะใช่ครับแต่งั้นเขาต้องรู้ว่าที่ไหนมันดีเขาถึงยอมจ่ายดังนั้นไม่ใช่เรื่องบังเอิญฮะที่เยลโล่จะมีลูกค้าเยอะมันเป็นเรื่องของความรู้ความสามารถของผู้สอนการตลาดนี่เรื่องสำคัญนะคุณมีของนี่คุณไม่โฆษณาคุณจะโดนไอ้อ้วนคนนึงมายืนบังคุณแล้วไม่มีใครเห็นคุณเลยคุณเข้าใจตรงนี้ไหมเข้าใจผมพูดให้คุณเกมฟังบ่อยๆเลยคุณเจ๋งแต่คุณไม่เคยประกาศบอกใครเลยว่าคุณเจ๋งยังไงคุณก็เจ๋งคุณอยู่ในบ้านของคุณใครจะรู้ว่าคุณเจ๋งดังนั้นการตลาดก็เรื่องสำคัญสถาบันติวทีเอที่อื่นไม่ค่อยมีการตลาดไม่ได้ทำคลิปออกมาแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรที่ทำให้คนอื่นมารู้จักตัวเองนะมันก็เลยทำให้เขาไม่ถูกมองเห็นด้วยแต่เยลโล่ทำการตลาดอยู่อย่างต่อเนื่องมีสถาบันติวบางที่มีสถาบันติวบางที่ก็สร้างการตลาดเหมือนกันเช่นบางที่เนี่ยก็ไปโฆษณาว่าตัวเองเนี่ยนะเจ๋ง
จ๋งคนเรียนเต็มเลยจริงๆกลุ่มนั้นที่คนเรียนเต็มเป็นที่เรียนที่ไหนก็ไม่รู้หรือบางทีไปเก็บตังค์เขาแค่บอกติวฟรีแต่ว่าขอให้จ่ายค่าเอกสารคนก็เยอะคุณก็ไม่ถ่ายเพราะราคาถูกคนก็มาใช่มั้ยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่บางคนก็ไม่รู้ถ่ายรูปภาพโชว์แล้วก็บอกคนมาเยอะให้คนอื่นเข้าใจหรือบางทีตัวเองมีอำนาจบารมีในการไปเกี่ยวข้องกับคนที่สอบผ่านไปขอถ่ายรูปกับเขาคนที่สอบผ่านทั้งประเทศมารวมตัวกันมาขอถ่ายรูปหน่อยครับก็ขอถ่ายรูปไปแล้วก็ไปลง Facebook ของตัวเองให้คนอื่นเข้าใจผิดว่าคนที่ผ่านเยอะๆเนี่ยลูกค้าติวกูหมดเขาไม่ได้บอกแต่คนเข้าใจผิดได้เพราะว่าเห็นฉากแรกก็เห็นฉากแรกก็มีติวเตอร์อยู่ใช่แล้วก็ใช่เพราะคุณมี2หมวกไงคุณเอาประโยชน์จากหมวกนึงไปหาประโยชน์อีกหมวกนึงคนอื่นเขาไม่เข้าใจแต่ผมไม่ทำนะขนาดลูกค้าติว TA ของผมในกลุ่มไลน์ที่มาโพสกันเนี่ยผมเอามาโฆษณาเฉพาะคนที่โพสบอกส่วนคนที่ไม่ได้โพสต์บอกหรือไม่อยากจะให้คนอื่นรู้ผมก็ไม่ไปขอเขาหรอกแล้วผมก็ไม่ไปถามด้วยคุณอยากจะบอกผมว่าคุณสอบผ่านคุณอยากให้ผมชื่นใจกับตัวคุณก็บอกมาผมก็ชื่นใจถ้าเกิดคุณไม่อยากบอกผมก็ไม่ถามดังนั้นเยลโล่ที่คุณเห็นเราโฆษณาเนี่ยเฉพาะคนที่บอกเท่านั้นคนอื่นที่ไม่อยากบอกที่เขาปิดบังเขามีความลับของเขาเยอะผมก็ไม่ถามเขาและผมก็ไม่ไปขอถ่ายรูปกับคนที่ผมไม่ได้ติวด้วยเพราะว่ามันดูเหมือนมันไม่แมนอ่ะเข้าใจว่าผมเป็นคนแมนไงไม่คนไม่ชูมือเปิบไม่ชูมือเปิบเอาแบบตรงๆเลยเพราะว่าอะไรมั่นใจฮะว่ามีความสามารถไม่ต้องไปใช้ภาพอะไรมากไม่ต้องไปขโมยซีนคนอื่นมาเพราะว่ามันดูไม่แมนคือผมเป็นคนใจถึงอ่ะกล้าทำกล้ารับอ่ะจบแล้วนะฮะเดี๋ยวโลกเกิดมา3ปีแข็งแรงได้แค่3ขวบเองต่อยกับเด็กมหาลัยล้มเด็กมหาลัยล้มอ่ะดับเลยเออดับเลย